สิกรรมตอนนี้ก็มีหลายอันอย่างสวนอันนี้ก็ถือว่าเนี่ยเป็นสวนวรรณก้าวลานเบื้องฟ้าน้ำจะท่วมไม่มากนักก็จะมีต้นไม้พนานาพันต้นกล้วยต้นมะม่วงต้นอะไรล่ะไอ้ผักเลี้ยงต้นขนุนก็ตายมันก็เหลือแต่ต้นไอ้ฝรั่งต้นอะไรเนี่ยตอนนี้เราก็ล้มต้นกล้วยไปก่อนได้ขุดหลุมรอไว้เดี๋ยวจะปลูกกล้วยเพิ่มกับมะละกอสองอย่างส่วนสวนทางด้านหน้าโน้นเราก็ปรับปรุงแปลงแล้วก็ปลูกผักที่เขาให้มาเป็นหมื่นๆต้นปฐมโสก็เอาพันธุ์ผักมาให้ทางอะไรสันติอโศกก็มาให้นะก็ปลูกผักฤดูหนาวแต่อากาศไม่หนาวมันก็ไม่โตมันก็ตายพอฝนตกก็ตายมันก็ไม่รู้จะทำไงก็ไปตามที่มันควรจะเป็นตอนนี้ทำกสิกรรมก็อย่างนี้ก็จะมีกล้วยไม่ปลูกก็ปลูกกล้วยถ้ามีอะไรไม่ปลูกก็ปลูกงั้นไปก่อนนะเท่าที่เขาเอามาให้แล้วเราว่าเห็นเหมาะควรว่าจะปลูกก็ทำให้มันเขียวสักก่อนปีใหม่อะไรเงี้ยนะอย่างที่นี่ทำก็ดูเนี่ยให้มันดูรับๆก็จะดูดีขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้มันละลานตามันดูไม่ดีก็จะทำให้ดีเดี๋ยวไอ้นี่พอมันแห้งมันก็กลายเป็นปุ๋ยเราไม่ต้องเอาไปไหนเรียกว่าต้นกล้วยเนี่ยเราเนี่ยใกล้ๆให้กลายเป็นปุ๋ยหมดเองในธรรมชาติเราไม่ต้องเอาไปไหนแล้วก็อยู่แถวนี้แหละแล้วนี่พวกนี้มันดูดมีความชื้นเวลาปลูกอะไรแล้วมันก็จะตายยากเพราะกล้วยมีความชื้นเราก็ไม่ต้องเอาไปไหนแต่พอล้มๆไปแล้วเราก็มีไม้ก็มีมีดก็มาฟันให้เป็นท่อนๆไว้เท่านั้นก็ให้เด็กเขาทำง่ายๆไปก่อนนะแล้วก็ทำงานให้มันเสร็จนะให้รับผิดชอบงานนะเด็กมาเราก็ให้ทำงานให้เขารับผิดชอบแบ่งงานกันทำถ้าเด็กมาทำงานแบบนี้ทำแล้วอยากทำบอกงานไปแล้วไม่มีการแบ่งเป็นระบบนะรับรองได้งานไม่เสร็จแต่นี่ปุ๊บเขารับผิดชอบงานหน้าที่เขาถ้าเสร็จแล้วเราเลิกถ้าคุณมีน้ำใจช่วยอื่นช่วยเลยเขาจะทำเต็มที่ตามหน้าที่ของเขาเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ทำเต็มที่ของตัวเองนะถ้าปล่อยงานแบบสเปซสปานะเด็กก็จะปล่อยเรื่อยๆงานก็จะไม่เสร็จนะลักษณะนั้นเหมือนกับสวนที่ไอ้เนี่ยไม่ทำไม่ได้กินน่ะตอนมันเมื่อวานเนี่ยไปขุดหลุมอ่ะอาตมาก็บอกอ้าวขุดเสร็จไหมเนี่ย6ร่องเนี่ยเขาบอกเสร็จแล้วเลิก 8:15 ขุดเสร็จเลิกทันทีเขาก็กลับทันทีแต่ถ้าบอกว่าขุดไปเรื่อยๆรับรองไม่เสร็จใช่ไหมเนี่ยเขาไปขุดด้วยตากล้องเนี่ยงานเหมางานจ้างงานรายวันก็งานเหมาปุ๊บเสร็จพอ8:15เสร็จเรียบร้อยแล้วเลิกเลยคือคนเนี่ยเด็กเขาต้องการสิ่งนี้คือความรับผิดชอบทำให้เต็มที่งานเสร็จแล้วได้พักผ่อนเขาอยากได้สิ่งนี้ก็ต้องให้เขาประโยชน์กับบ้านล่าเลยคือให้ปล่อยวางปลงวางอย่าไปเก็บของไว้มากอย่ามีของมากให้มีของน้อยๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเราปลูกกล้วยไว้เป็นพันๆต้นก็ดูมันน้ำท่วมตายอะไรเงี้ยดูที่เรายึดมั่นถือมั่นกันมั้ยไหมจิตใจเราปลงวางได้หรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็เห็นมันตายคาตาเงี้ยนะขนาดของเราตอนก่อนตายเราต้องทิ้งใช่ไหมตอนนี้ทิ้งเป็นๆ เนี่ยทิ้งได้ยังถ้าทิ้งได้แล้วก็สบายเราก็ไม่ต้องมาเอาอะไรนะมากมายคราวนี้ก็ได้ประโยชน์นี้แล้วประชาชนที่ได้คือเขาก็หัดปีของน้อยลงแต่เราก็รู้ว่าเราดูว่าเราเสียใจกับมันไหมเราทุกข์กับมันไหมถ้าเราไม่ทุกข์กับมันเราก็ทำใหม่ก็เท่านั้นเพราะว่าของมันอยู่มันไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหน้าใช่ไหมเรายังตายเลยเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพุทธเจ้ามาสิ่งที่ดีสุดท่านก็ยังปรินิพพานก็ยังต้องตายปรินิพพานของดีสุดก็ต้องหายไปจากโลกนี้แล้วก็เกิดใหม่เพราะนั้นได้ของพวกนี้ถามก็เรื่องธรรมดามากของโลกอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้ความเป็นไปของโลกตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าน้ำแข็งมันละลายขั้วโลกน้ำก็เยอะขึ้นบนฟ้ามันก็ตกเทลงมามันก็ต้องทำให้น้ำท่วมทั่วโลกเพราะว่าอุณหภูมิของโลกมันถูกสลายออกจากน้ำแข็งที่มันละลายเป็นลูกกี่เอเคอร์กี่เอเคอร์อะไรอย่างนี้เราประสบภัยแต่ว่าเราทำใจได้เราประสบภัยมากที่สุดก็ว่าได้แต่เราเป็นคนที่ทำใจได้ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดา
เห็นความไม่เที่ยงเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเราก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องไปนั่งค่ำครวญอะไรกับมันเพราะว่าค่ำครวญไปมันก็ไม่ฟื้นเหมือนเดิมค่ำครวญไปน้ำก็ยังท่วมเหมือนเดิมน้ำท่วมก็เป็นหน้าที่ของน้ำมันจะต้องท่วมหน้าที่เราก็ขนของหนีพอน้ำลงก็หน้าที่ของทำของลงแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ปลูกใหม่ก็หน้าที่ของเราก็รู้ว่าหน้าที่เราก็ทำแค่นี้ไอ้หน้าที่ท่วมมันไม่ใช่หน้าที่เรานะหน้าที่ของน้ำมันเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เป็นทำลายสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องเกิดวิบากนี้โดยธรรมชาติแต่ถ้ามนุษย์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่เกิดสิ่งนี้เพราะเหตุมันมีอยู่แล้วเต็มที่อุตสาหกรรมทั่วโลกเขาไม่เคยลดเลยอ้าวแล้วมันจะไม่ให้น้ำแข็งโค้งมันละลายมันก็ต้องเกิดสิ่งนี้อยู่แล้วเหตุมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดเมื่อเกิดสิ่งนี้เราก็ยอมรับความจริงเราอยู่ร่วมโลกกับคนสมัยนี้ไงเราก็ต้องยอมเริ่มรับความจริงอันนี้แล้วเราก็ทำให้มันดีที่สุดในขณะนั้นก็จบนี่คือเป็นข้อพิสูจน์ที่เราเป็นแบบที่แท้จริงนี่แหละพอนั้นเราก็บางคนไปเห็นเงี้ยโอ้ท่านไม่มีอารมณ์บางคนไปเห็นนี่แบบหนีเลยนะไม่ทำเลยนะไม่อยากทำอะไรเลยแต่มาว่ามันเป็นนี้ก็ทำมันสิก็ความจริงของมันมันก็ต้องตายแล้วก็ทำใหม่ก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเนี่ยเป็นเห็นเป็นไรเนี่ยมันต้นขนุนเนี่ยโหเป็นมันออกลูกปีแรกแล้วเนี่ยต้นเนี้ยดีด้วยเนี่ยพอปีแรกปุ๊บน้ำท่วมก็ตายเลย เขาสาปูทะนุถนอมมาตั้งนานนะแต่มันก็ได้แค่นั้นแหละมันก็เป็นความจริงของมันแต่เราจะไปเอาอะไรชีวิตเราก็ยังต้องตายแม้เราตั้งใจทำดีที่สุดแล้วก็ตามแต่เราก็ต้องสูญสลายไปต่อให้เราเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องตายเหมือนกันก็เราเป็นดีสิ่งที่ดีสุดใช่ไหมเรายังเอาไว้ไม่อยู่เลยอะแล้วจะไปเอาอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเที่ยงนั่นในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงอยู่แล้วเพียงแต่จิตวิญญาณเป็นตัวประธานที่ทั้งปวงว่าเราเข้าใจความไม่เที่ยงเราเห็นความไม่เที่ยงเรายอมรับความจริงได้เห็นความจริงตามความเป็นจริงได้นี่คือภาวะเหนือโลกของตัวเราเองนี่เป็นข้อพิสูจน์ถ้าเราได้มาเนี่ยได้เสพสุขเนี่ยมันเห็นยากจริงไหมได้สมใจเห็นใจแต่ถ้าเราขาดสิเห็นง่ายได้มาสิ่งนี้แล้วขาดเสียไม่ใช่เพราะสูญเสียเพราะแค่นี้แหละรถมันจมน้ำอย่างรถแบคโฮเขาซื้อมาให้สวนเนี่ยแสนกว่าบาทเขาเอาไปไม่ทันก็จมน้ำไม่เห็นกับขาดตารถไฟฟ้าเขาทำมา40,000ก็จมน้ำไม่เห็นขาดตาเนี่ยก็ทำไงได้ก็มันจมแล้วก็จมแล้วก็แล้วไปมันฟื้นไม่ได้เราไปโกรธไปโมโหเสียพลังงานฟรียังไงมันก็แก้มันก็ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วจริงไหมนี่ความจริงที่เราจะเห็นความจริงที่เกิดขึ้นก็งานนี้ก็ถือว่าอะไรก็ถือว่าเป็นพิสูจน์ระบบสานโพคีของชาวอโศกสานโพคีในชุมชนสานโพคีในมวลรวมของชาวอโศกทั้งหมดทุกคนมาช่วยกันปฐมอโศกก็ดีสันติอโศกก็ดีไหนก็ดีที่นี่ก็เหมือนบ้านของทุกคนก็มาช่วยกันถ้าที่ปฐมอโศกเดือดร้อนเราก็ไปช่วยปฐมอโศกแม้แต่ประเทศไทยเราก็ต้องช่วยทั้งประเทศไทยโลกนี้ปัญหาเราก็ไปช่วยถ้ามีเรามีโอกาสไปช่วยเราถือว่าถ้าคนเดือดร้อนเราก็ไปช่วยคนเดือดร้อนไปช่วยขนาดคนกรุงเทพเดือดร้อนเราก็ไปช่วยซึนามิก็เลยไปช่วยเขาเราก็ไม่นอนอยู่ใช่ไหมหาดใหญ่ตามาก็ไปขนของให้เขามาแล้วไปแบกของให้เขามาแล้วแบกที่นอนให้เขาเขาก็จะของบ้านก็ทำอันนี้ก็พวกเราก็มาช่วยกันเนี่ยเป็นพิสูจน์การมีน้ำใจเด็กๆเขาจะได้รู้ว่าอ๋อการมาอยู่ร่วมกันทำแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่คือสังคมมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ทิ้งกันเหมือนกันทุกตัวว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเอง